การเดินทางมาดูการเตรียมความพร้อมกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้ช่วงภาคเหนือภาคอีสานอากาศหนาวเย็นคนก็เริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาไปท่องเที่ยวกันถนนสายเอเชียถนนหลายจุดมิตรภาพเองรถเริ่มติดกันแล้วนะครับส่วนทางการรถไฟเองเขาก็เพิ่มเที่ยวรถเพื่อรองรับผู้โดยสารด้วยครับบรรยากาศที่สถานีรถไฟศรีสะเกษประชาชนเริ่มทยอยกลับภูมิลำเนานะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยยังคงมีเที่ยวรถที่เต็มไปด้วยประชาชนเดินทางจากกรุงเทพทางนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เพิ่มเที่ยวรถไฟจากกรุงเทพปลายทางอยู่ที่สถานีอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น1เที่ยวจากเดิมวันละ8เที่ยวก็กลายเป็น9เที่ยวเพื่อรองรับคนที่จะเยอะขึ้นในช่วงนี้ครับส่วนการจราจรบนถนนสายเอเชียเส้นทางขึ้นสู่ภาคเหนือตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาช่วงเขตรอยต่ออำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านทางต่างระดับอ่างทองไปจนถึงเขตอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีคุณผู้ชมปรากฏว่ามีปริมาณรถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางขึ้นภาคเหนือก่อนช่วงหยุดยาวปลายสัปดาห์นี้โดยจากการตรวจสอบก็พบว่าปริมาณรถเนี่ยเพิ่มขึ้นมากแล้วก็มีการชะลอตัวสะสมเป็นบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณจุดที่มีการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองขณะที่ตำรวจอ่างทองแนะนำให้ประชาชนที่จะเดินทางขึ้นเหนือให้หลีกเลี่ยงในการใช้เส้นทางสายเอเชียที่จะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่ารถเยอะมากจริงๆนะในกรุงเทพบางจุดเนี่ยรถเริ่มโล่งแล้วนะครับส่วนบรรยากาศการเดินทางที่สถานีขนส่งกรุงเทพหรือว่าหมอชิด2นะครับคนก็เริ่มทยอยเดินทางออกต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเนี่ยเจอปัญหาก็คือรถมาช้ากว่ากำหนดส่วนเรื่องค่าโดยสารประชาชนหลายคนบอกว่าปีนี้ไม่กังวลนะเพราะว่าก็ไม่ได้แพงไม่ได้แตกต่างจากปีที่แล้วมากด้านนายสัญลักษณ์ปันวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.เผยว่าตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนเป็นต้นมามีคนเดินทางแล้ว 46,000 คนซึ่งเพิ่มจากปีที่แล้ว 5% นะครับคาดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันมะรืน 28-29 เนี่ยจะมีคนเดินทางมากที่สุดเบื้องต้นก็เตรียมรถเสริมทั้งขาไปและขากลับ600คันไว้รองรับคนเดินทางครับคุณผู้ชมคะสำหรับปีใหม่นี้ค่ะ2566ทางโมโน29และสสสขอเชิญชวนแฟนๆร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลพิเศษเป็นเสื้อแจ็คเก็ต1รางวัล นะคะเพียงแค่คุณแชร์ไอเดียปีใหม่2566ขับขี่ปลอดภัยดื่มไม่ขับกรึ่มกรึ่มก็ถึงตายตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงครึ่งที่มาร่วมสนุกกันได้นะคะผ่านทาง Facebook Mono 29 News ความคิดเห็นของใครที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและถูกใจทีมงานมากที่สุดก็มีสิทธิ์รับรางวัลสุดพิเศษส่งตรงให้ถึงบ้านเลยค่ะสำหรับคำถามประจำวันนี้นะคะประจำวันอังคารที่27ค่ะคำถามก็คือรู้หรือไม่กฎหมายใหม่ดื่มแล้วขับจะโดนอะไรบ้างอีกครั้งหนึ่งนะคะดูตรงหน้าจอไปพร้อมกันได้ค่ะรู้หรือไม่กฎหมายใหม่ดื่มแล้วขับจะโดนอะไรบ้างสามารถที่จะเข้าไปตอบแล้วก็ไปแชร์ไอเดียได้นะคะซึ่งเราจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 20:00 นนี่พรีเซนเตอร์เสื้อมาแล้วนะคะเสื้อตัวนี้นะตัวสีดำไม่ใช่ตัวขาวนะเสื้อตัวสีดำนี้นะครับเราจะแจกให้คุณผู้ชมนะครับ1ตัวนะครับสำหรับคนที่ส่งคอมเมนต์เข้ามาแล้วเป็นคอมเมนต์ที่โดนใจนะครับเสื้อดื่มไม่ขับนะคะผ้าดีใส่แล้วสวยใส่แล้วหล่อค่ะครับยังใส่ได้ร่วมสนุกกันยังใส่ได้อยู่นะช่วงนี้ยังหนาวอยู่วันนี้ผมยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่เลย